สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับไตอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ไตพาทุกคนมาอัปเดตพัฒนาการนะคะต้นโหระพาค่ะซึ่งโหระพาที่อยู่ในกระถางนี้นะคะเป็นโหระพาที่เกิดจากการหยอดเมล็ดค่ะทุกคนปกตินะคะไตจะขยายพันธุ์ต้นโหระพาโดยการปักชำนะคะปักชำยอดนะด้วยการชำยอดค่ะแต่ว่าคราวนี้นะไตก็อยากจะลองขยายพันธุ์หรือว่าปลูกโหระพาโดยการหยอดเมล็ดดูนะคะปรากฏว่าต้นเขาเจริญเติบโตดีมากเลยค่ะทุกคนที่เราหยอดไปนะคะหลุมละ1เมล็ด1เมล็ดนะคะเกิดทุกต้นเลยค่ะดูค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าเท่าที่สังเกตนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ชัดๆเลยว่าต้นโหระพาที่มาจากการหยอดเมล็ดนะคะเราก็จะเห็นใบเลี้ยงเนาะนี่ค่ะใบเลี้ยงเขาเล็กๆแบบนี้ใบเลี้ยงเล็กๆนะคะนี่เนี่ยค่ะจะมีใบเลี้ยงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลำต้นเขาก็จะผอมบางร่างเล็กนะคะก็เป็นปกติของต้นกล้านะนี่ค่ะกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะต้นโหระพาที่มาจากการหยอดเมล็ดนะคะเจริญเติบโตดีมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาใส่ปุ๋ยบำรุงค่ะไต่จะไม่ได้ปลูกในกระถางนี้ยาวนะคะอันนี้ไต่เพียงแต่หยอดเมล็ดลงในกระถางใบนี้นะพอต้นเขาเริ่มโตขึ้นนะคะแต่ก็จะมีการย้ายกระถางค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นปุ๋ยใบก้ามปูนะปุ๋ยหมักใบก้ามปูค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยบำรุงเขาเดี๋ยวก็จะใส่ไปทั้ง2กระถางเลยนะคะเดี๋ยวพอต้นเขาโตกว่านี้นะไต่ก็จะมีการย้ายกระถางนะคะทุกคนอันนี้เราก็เหมือนกับอนุบาลเขานะคะอยู่ในนี้เนาะหลังจากนั้นค่ะไต่ก็จะรดด้วยน้ํานะคะซึ่งน้ําที่เราจะรดในวันนี้ค่ะอ้าวนี่ค่ะเป็นน้ําที่ไต่ผสมกับ EM ค่ะทุกคนที่ใช้ EM นะคะเพราะว่า EM เนี่ยมีความอ่อนโยนนะอันนี้คือผสม EM แล้วเรียบร้อยนะคะ EM เนี่ยมีความอ่อนโยนต่อพืชค่ะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูบํารุงต้นพืชได้ดีมากๆเลยค่ะก็จะเลือกใช้เป็น EM ค่ะผสมกับน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าประมาณ5ลิตรนะคะก็ใช้ EM ไปประมาณ2ถึง3ช้อนหรือว่าจะใช้มาแบบประมาณ 3-4 ช้อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะรดน้ำไปเลยเรียบร้อยนะคะต้นกล้าเกิดมาดีแบบนี้นะคะบำรุงดูแลดีๆค่ะต้นเขาจะได้แข็งแรงเนาะพอต้นโตกว่านี้นะคะเดี๋ยวไตก็จะพาเพื่อนๆมาย้ายกระถางกันค่ะแล้วเราค่อยมาติดตามการเจริญเติบโตของโหระพาชุดนี้กันนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ